นับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด Exim Bank ไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดนTime Magazineขึ้นปกเล่มล่าสุดบอกว่า China stands up และบอกว่าผลจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ทำให้คนจีนนั้นรวมตัวกันลุกขึ้นมาพร้อมที่จะประกาศตัวเองเป็นประชาชนที่มีความเป็นเอกภาพสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองและแม้กระทั่งภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงขนาดนี้ก็ตามและผลที่ชัดเจนก็คือว่าผู้นำการเมืองโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเวินเจียเป่านี่ได้รับการชื่นชมว่าเป็นผู้ที่เท้าติดดินประธานาธิบดีหูจินเทาก็ทำตัวเป็นผู้นำที่ตัดสินใจฉับพลันประกาศภาวะฉุกเฉินทันทีนะครับพอข่าวออกมาที่สำคัญเลยทำให้ทุกคนเนี่ยรักผู้นำจีนของตัวเองเนี่ย มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีเหวินเจียเป่าที่มาถึงในที่เกิดเหตุภายใน5ชั่วโมงเรียกว่าปู่เวินเรียกตัวเองว่าคุณปู่พูดกับทุกคนแม้กระทั่งคนที่ติดอยู่ใต้ซากของแผ่นดินไหวเนี่ยคุณปู่ก็อุตส่าห์เอาถือโทรโข่งไปให้กำลังใจบอกว่าอย่ากลัวอย่าท้อถอยเรากำลังจะพยายามจะช่วยทุกวิถีทางที่จะให้ออกมาให้ได้แล้วไปตั้งเต็นท์ไปประชุมกับผู้นำท้องถิ่นเรียกคนที่เข้าไปลุยไปค้นมาปรึกษาหาหรือแลกเปลี่ยนออกจอทีวีซีซีทีวีทุกวันนะครับในช่วงอย่างน้อย2สัปดาห์แรกที่เกิดเหตุจึงกลายเป็นขวัญใจของประชาชนแล้วก็ได้ผลต่อผู้นำคนอื่นด้วยว่าในยามที่ลำบากในยามที่เจอภัยพิบัตินั้นผู้นำเขาถลกแขนเสื้อลงมาจัดการอย่างจริงจังตรงกันข้ามกับผู้นำพม่าเลยนะครับมองกันคนละโลกกันไปเลยครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของประธานาธิบดีหูจินเทาเองอุตส่าห์ไปเจรจากับโรงงานผลิตเต็นท์ด้วยตัวเองเลยนะคะว่าอยากจะให้เพิ่มการผลิตเพิ่มขึ้นหน่อยเพราะว่าตอนนี้คนไม่มีบ้านอยู่เขาต้องอาศัยเต็นท์กันอยู่แล้วมันยังขาดอีกเยอะนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยคนจีนก็มองว่าผู้นำมีความจริงใจทำให้เขารู้สึกอบอุ่นใจว่าผู้นำเนี่ยไม่ทิ้งเขาไปไหนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนบาดเจ็บเนี่ยก็จะรู้สึกพอใจกับการช่วยเหลือในครั้งนี้สิ่งที่เขาพูดกันก็คือว่าการที่รัฐบาลเนี่ยจากปักกิ่งเนี่ยนายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยมาถึงพื้นที่ได้ในช่วงเวลา5ชั่วโมงจากปักกิ่งไปถึงจุดเกิดเหตุซึ่งมีระยะห่างประมาณ 1,800 ถึง 9,900 กิโลเมตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกทอดทิ้งเขารู้สึกอบอุ่นแต่แน่นอนค่ะมันมีรายละเอียดในเรื่องของการช่วยเหลืออื่นๆซึ่งก็อาจจะมีปัญหาหรือมีเรื่องที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเขาก็พอใจอย่างที่เฉิงตูเนี่ยที่ดิฉันไปเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความนะคะว่ารวมใจให้เป็นกำแพงต่อสู้กับแผ่นดินไหวคือตอนนี้มันความรู้สึกของประชาชนคนจีนเนี่ยเขารู้สึกว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งรู้สึกอบอุ่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้สึกอย่างเดียวดิฉันว่ามันกลายเป็นความเชื่อไปแล้วอะค่ะว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งเขาอะค่ะอย่างที่เมืองตูเจียงเยี่ยนที่ดิฉันไปเนี่ยห่างจากเฉิงตูประมาณ50กว่ากิโลเมตรก็ไปที่มีศูนย์พักพิงอะค่ะซึ่งเราเห็นศูนย์พักพิงเนี่ยเป็นศูนย์พักพิงขนาด4คูณ6เมตรก็เป็นแคบๆอะค่ะบางทีก็อยู่กัน 5-6 คนแล้วก็ระบบน้ำเนี่ยที่ใช้บริโภคอุปโภคเนี่ยมันก็ดูคือเราดูแล้วมันไม่น่าจะแบบว่าปลอดภัยในช่วงหลังแผ่นดินไหวแต่ว่าที่ได้พูดคุยกับผู้ประสบภัยเขารู้สึกพอใจค่ะคือปัญหาทางด้านกายภาพด้านการช่วยเหลือถ้าเกิดไอ้ที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเหมือนว่าเขาจะพยายามไม่พูดถึงมันเขาจะมองถึงภาพรวมอะค่ะหลังจากวันที่เกิดเหตุคือวันที่13เนี่ยผมไปที่หมู่บ้านนึงไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านไปดูการพัฒนาหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่ารู้สึกสงสารรู้สึกเห็นใจนายกรัฐมนตรีที่พอเกิดเหตุปั๊บเนี่ยต้องลงไปบัญชาการในพื้นที่รู้สึกสงสารนะครับที่ต้องทำงานหนักแล้วก็อาจจะเสี่ยงภัยจากการทำงานด้วยนะครับที่สำคัญนะคะจีนเองก็เปิดรับความช่วยเหลือจากต่างชาติด้วยคนละเรื่องกับพม่าเลยนะคะถึงแม้ว่าในวันแรกๆเนี่ยอาจจะมีการปฏิเสธไปนะคะเพราะว่าบอกว่าในแง่ของการย้ายคนหรือว่าให้คนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่การเดินทางมันไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันเองนะคะก็ยินดีเลยค่ะที่จะให้การช่วยเหลือนะคะจากญี่ปุ่นเอ่ยหรือว่าไต้หวันเองก็ตามเนี่ยเป็นทีมกู้ภัยนะคะเข้ามาในประเทศถึงแม้ว่าตอนหลังเนี่ยทางด้านของญี่ปุ่นจะบอกว่าอนุญาตให้ช้าเกินไปไม่งั้นเนี่ยน่าจะหาคนที่รอดชีวิตได้มากกว่านี้แต่ในภาพรวมแล้วเนี่ยต้องถือว่าจีนก็ยินดีต้อนรับนะคะความช่วยเหลือจากต่างประเทศในแง่การเมืองเนี่ยจีนพอ
ประกาศช่วยเหลือประชาชนทันทีทีวีทุกช่องของเขาจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลเข้าไปช่วยอย่างไรสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่เดือดร้อนเป็นอย่างไรเนี่ยก็ทำให้ข่าวการเมืองที่ร้อนก่อนหน้านี้จำได้นะครับเรื่องที่เบตเนี่ยก็เงียบไปพักหนึ่งตอนนี้ถูกกลบมาเลยนะข่าวที่เบตเนี่ยถูกข่าวแผ่นดินไหวกลบไปเกือบจะหมดซึ่งก็ทำให้ได้ผลทางแง่บวกสำหรับการเมืองของจีนและก็ทำให้รัฐบาลทิเบตพลัดถิ่นที่อินเดียของทิเบตเนี่ยประกาศให้จัดการบอกว่าอย่าไปชุมนุมต่อต้านในช่วงนี้เพื่อแสดงถึงมิจิตมิจใจของความร่วมรู้สึกกับประชาชนชาวจีนและยังมีการจัดให้สวดมนต์ให้ชาวจีนแทนแม้กระทั่งสภาคองเกรสซึ่งมีส.ส.หลายคนไม่ชอบจีนเนี่ยพอเกิดเรื่องนี้ก็บอกกับประธานาธิบดีบุชแล้วว่าให้ช่วยจีนในทุกๆด้านเร็วที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีนะครับเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับความช่วยเหลือช้าก็ไม่พอใจฉะนั้นถ้าหากรัฐบาลจีนไม่รีบทำโดยเร็วและกว้างขวางที่สุดเนี่ยความดีข่าวดีช่วงต้นอาจจะถูกกลบในช่วงหลังก็ได้เพราะว่ามีชาวนาหลายสิบคนครับเข้าไปปิดล้อมอาคารของรัฐที่เมืองซินหัวเพื่อเรียกร้องขอเต็นท์ที่พักเพราะว่าความช่วยเหลือยังคงเข้าไปไม่ทั่วถึงความช่วยเหลือเนี่ยจะให้ไปถึงประชาชนผู้ประสบภัยทุกคนเนื่องจากเนื้อที่ที่ประสบภัยนั้นมีถึง1แสนตารางกิโลเมตรผู้ประสบภัยนั้นก็มีจำนวนมากถึง45ล้านคนเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือก็อาจจะมีก่อนมีหลังอาจจะไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือในนาทีเดียวกันได้รัฐบาลเขาก็ประกาศแล้วนะคะว่าจะจัดการกับเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานใดก็ตามอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะถ้าเกิดพบว่ามีการคอร์รัปชันขึ้นถ้าเผื่อปรากฏว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญหาคอร์รัปชันก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามวินัยไม่ต้องไว้หน้าใครนี่เป็นความปรารถนาของทั้งรัฐบาลและประชาชนทุกคนนอกจากนี้รัฐบาลก็ยังมีการกำชับตำรวจด้วยว่าให้เอาผิดนะคะคนที่ไปอ้างผู้ประสบภัยมาหากินค่ะหมายถึงว่าไปเอาชื่อมาแล้วก็มาบริจาคเงินบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้กับผู้ประสบภัยแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีรายงานข่าวเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับแก๊งที่จะส่ง SMS ไปตามเบอร์โทรศัพท์ต่างๆแล้วก็ขอบริจาคเงินช่วยตอนนี้ปัญหาสถานการณ์ตามเขื่อนต่างๆก็มีเรื่องน่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าแผ่นดินไหวและมี aftershock มาตามเขื่อนต่างๆเนี่ยถ้าเขื่อนแตกขึ้นมามันก็จะเกิดกรณีน้ำท่วมใหญ่ตามมาอีกเช่นเดียวกันก็มีการออกมายอมรับเลยนะคะของทางการจีนเองว่าตอนนี้เนี่ยมีเขื่อนประมาณสัก 70-80 แห่งค่ะที่เข้าข่ายอันตรายนะคะก็คือว่าเสี่ยงเขื่อนอาจจะแตกได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เขากำลังพยายามแก้ไขกันอยู่นะคะอีกเรื่องนึงค่ะเหตุที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็มีดินถล่มด้วยมีทั้งฝนตกด้วยก็เลยทำให้ดินโคลนต่างๆเนี่ยไปหยุดการไหลเวียนของแม่น้ำแล้วก็ลำธารต่างๆทำให้เกิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ทีนี้ถ้าเกิดว่าดินต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันรับน้ำไม่ไหวแล้วมันแตกขึ้นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวน้ำท่วมอีกนะคะอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่เช่นเดียวกันที่น่ากลัวอีกเรื่องนึงคือแล้วนิวเคลียร์ล่ะที่ตั้งโรงงานนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ของจีนเนี่ยโดนแผ่นดินไหวนี้หรือเปล่าสถาบันเพื่อการปกป้องกัมมันตภาพรังสีและความปลอดภัยนิวเคลียร์ฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่เฝ้าติดตามกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ทั่วโลกก็บอกว่าหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของจีนหลายแห่งเนี่ยได้รับความเสียหายแต่ว่าเป็นความเสียหายเล็กน้อยจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้แต่ว่าในเขตเสฉวนเนี่ยจีนมีเตาปฏิกรณ์เพื่อการวิจัย1เตามีโรงงานผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์อยู่2แห่งมีโรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์2แห่งทั้งหมดนี้อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวไปประมาณ60กิโลถึง145กิโลเมตรครับแต่ว่าทางสถาบันของฝรั่งเศสเกี่ยวกับนิวเคลียร์นี้ก็บอกว่าทางการจีนเนี่ยได้ดำเนินการค่อนข้างจะดีเมื่อเกิดแผ่นดินไหวคือมีการปิดหน่วยทางด้านนิวเคลียร์เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยพอสมควรทีเดียวครับส่วนอีกอย่างนึงที่ตอนนี้นะคะมีการเร่งแก้ไขแล้วก็เร่งฟื้นฟูกันก็คือสภาพจิตใจของเด็กๆนะคะที่เราจะเห็นในภาพข่าวนะคะว่ามีโรงเรียนหลายแห่งเหลือเกินครับถล่มลงมาแล้วภาพแต่ละภาพนี่มันก็สะ
ะเทือนใจมากเป็นคุณพ่อคุณแม่ได้แต่กอดกระเป๋าของลูกหรือว่าพยายามจะเอามือเนี่ยไปคุ้ยไปเขี่ยก็จะเห็นแต่กระเป๋าเห็นแต่คืออะไรก็ไม่รู้แหละของเด็กๆแต่ว่าจะไม่เห็นตัวเด็กสักทีนะคะก็ยืนร้องไห้กันเพราะฉะนั้นในแง่ของพ่อแม่เนี่ยก็มุมหนึ่งนะที่สูญเสียลูกไปแต่ว่าในแง่ของลูกที่สูญเสียพ่อแม่ไปอีกเนี่ยตอนนี้ก็มีการส่งจิตแพทย์ที่จะไปให้ความช่วยเหลือบำบัดทางด้านของจิตใจด้วยค่ะ